จ้าสัวบุญชัยทำเซอร์ไพรส์ตักบงกตกลางร้านอาหารครบรอบ10ปีเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรสำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ตักบงกตเบญจรงคกุลที่ตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะต้องการที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวผลงานสร้างชื่อคือจากการรับบทเป็นอีสาในภาพยนตร์ย้อนยุคเรื่องบางระจันต่อมามีผลงานภาพยนตร์เรื่องขุนแผนแล้วมาพลิกชีวิตบทบาทเป็นสมทรงในเรื่องไอ้ฟักเรียกได้ว่าโด่งดังมากในยุคนั้นต่อมาตั๊กบงกตได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงเมื่อปลายปี2555จู่ๆก็ได้ประกาศแต่งงานกับนายบุญชัยเบญจรงคกุลประธานบริษัทดีแท็กซึ่งมีอายุมากกว่าหลายปีและมีน้องข้าวหอมเป็นโซ่ทองครองใจและต้องบอกว่าทำเอาอิจฉาตาร้อนกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดเจ้าสัวบุญชัยได้เซอร์ไพรส์ของขวัญล้ำค่าตักบงกตกลางร้านอาหารในวันครบรอบ10ปีซึ่งงานนี้เจ้าสัวบุญชัยก็ได้เซอร์ไพรส์มอบแหวนหยกให้กับภรรยาโดยตักบงกตก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าสุขสันต์วันครบรอบค่ะคุณบุญชัยมีเซอร์ไพรส์ก็ไม่บอกขอบคุณสำหรับแหวนหยกมั่นคงจากคุณบุญชัยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ